ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาหาตามคูเลยนะครับตามคูน้ำปลาก็มีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ตัวเล็กมากเดี๋ยวเราลองไปดูใกล้ๆส่วนใหญ่จะเป็นปลาปิมซะมากกว่าครับอยู่เห็นจากข้างบนเนี่ยปลากิมหรือภาคใต้เรียกปลาขี้หลิมเป็นน้ำไหลนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวคอยดูผลงานแล้วกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะยากตรงนี้เพราะว่าตัวเล็กทั้งนั้น